พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทคาแลกไทยเยอรมันจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในเครือลิควีโมลี่ซึ่งเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากเยอรมันนำโดยกริชกาญจนบัตรกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยโรแลนด์บราวน์ผู้จัดการฝ่ายการส่งออกลิควีโมลี่เยอรมันพร้อมเปิดตัวกีกี้ศักดานาดริฟคิงของเมืองไทยซึ่งจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลิควีโมลี่โดยมีนายกริชกาญจนบัตรกรรมการผู้จัดการคาแลกไทยเยอรมันจำกัดออกมากล่าวว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้นำเข้าสินค้าประเภทสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ทั้งในกลุ่มเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลได้แก่สารเคลือบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงเซราเทคสารเคลือบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์โปรเทคสารเคลือบเครื่องยนต์และลดแรงเสียดทาน MOS2 สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์มอเตอร์คลีนและเอนจินฟลัชพร้อมเผยถึงแผนการตลาดในปีนี้ว่าทางบริษัทพร้อมจะรุกตลาดด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้รักรถได้รับรู้ถึงแบรนด์ของสินค้ามากขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีการจัดแคมเปญและโปรโมชั่นร่วมกับตัวแทนจำหน่ายที่จะทยอยออกมากระตุ้นตลาดตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีแผนจะเปิดตัวน้ำมันเครื่องLiquid Moly สำหรับรถยนต์ทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลอีก 3-4 ตัวซึ่งเน้นช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นโดยตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้อีก 20% หรือประมาณ80ล้านบาทค่ะ